อพี่น้องเพิ่นอยู่ทางไกลมีดมาดาทางไกลทางบึงการหนองคายพุ่นมากันเป็นรถตู้พ่อก็ได้ถามว่ามูเจ้าคิดจังดังจังได้มาครับมาด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาเองมาด้วยความเต็มใจเพราะว่าเขาขวัญเกียวขวัญเกียวปูบางคนก็ว่าเป็นไปเขียนให้กาถือกาจะให้พ่อว่ายังไงบ่แม่นว่าผู้นั้นโทรมามาเด้อมาเด้อบ่มีก็มาเอาเงินน้อยท้องมาจังนั้นจังซี่สิให้เลขเด็ดไปพ่อบ่มีใดมีการชักชวนมีแต่พ่อบอกว่าบ่ทันฮู้พ่อก็อาศัยนำนิมิตคำขวัญปู่เพิ่นสิให้แค่นั้นเองเด้อถ้าบ่ได้มีคำขวัญพอๆกับบ่ฮู้จักโตสิบอกก็คือมื้อนี้พี่น้องก็มาหลายก็ถามกันอยู่พ่อก็ว่าบ่ทันได้ฮู้ปู่เพิ่นบ่ทันได้บอกพ่อก็พยายามเว้าแต่กับเบาที่ให้เบาที่ซอยแก้ไขให้แน่สิ่งใดที่มันบ่ดีบางครั้งบางคราวคนเฮามันก็อาจคิดบ่ออกบอกว่าท่านหาได้เว้าหยังเกินกว่านั้นไปเว้าหยังผิดไปกว่านั้นก็พ่อเองก็ยอมรับยอมรับสารภาพด้วยตัวเองแต่พ่อก็คือได้เว้าง่ายๆที่ได้ยินมามันเสียใจบ่พ่อก็เสียใจอยู่ดอกเนาะที่ว่าพ่อไม่ไปในกลุ่มไล่กลุ่มเพจเนี่ยพ่อบ่มีเลยพ่อลิ้นไล่หรือเพจก็เล่นบ่เป็นบ่เป็นนะบ่มีเลยสิพอใส่มากกับพี่เจ้าแต่ก่อนๆ ก็มีปุ่มกดแค่นั้น ที่กดหาซื้อหาเสียงเพิ่นหาเบอร์โทรเพิ่นก็ยังกดบ่เปลี่ยนครับมีตั้งแต่ไว้ถ้ากดรับญาติพี่น้องโทรมาถามข่าวเท่านั้นครับพอที่ไปจักชวนญาติพี่น้อง FC ทุกหม่องทุกจังหวัดเข้ามารวมกลุ่มรวมไล่โอนเงินโอนทองมาสิให้เลขดีเลขเด็ดมันบ่มีครับถ้าแม่นพอมีจังซั่นอีหลีพอยอมรับอันนี้มันบ่มีก็จะมาเว้ากันอย่ามาใส่เว้ากันมาลอยๆดิเนาะมันเป็นสิ่งที่บ่ดีก็มองใดอาจารย์ใดสำนักใดพ่อก็บ่เคยลบลู่ดอกเพิ่นเฮ็ดได้ก็ให้เพิ่นเฮ็ดไปพ่อก็บ่เคยว่าก็ให้การช่วยเหลือกันสนับสนุนกันอยู่บ่เป็นหยังมีหยังเฮาก็คอยเว้าคอยจากันด้วยความดีตัวเนาะครับอาจารย์ครับบ่แม่นว่าสิมาว่าจังซั่นจังซี่มันก็เป็นจริงบ่ดีญาติพี่น้อง FC ทุกท่านเพิ่นก็บ่สบายอกสบายใจเด้แม่นครับถ้ามันเป็นจังซั่นก็ให้กดถิ่มลบถิ่มไปซะจะมาให้พี่น้องจัดชวนสิ่งที่บ่ดีอาจารย์พอดีในฐานะที่ผมก็ตามอาจารย์เนาะครับส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเลขเรื่องเบอร์ครับแต่ก็บ่ทันได้เว้าเรื่องของอาจารย์เองนี่คืออาจารย์ตอนนี้มีหยังแน่ที่อาจารย์บริการให้กับลูกศิษย์ลูกหาก็คือสมมุติว่ามีหยังว่าเจแม่นที่ลูกเต่าเล่าล้านเพิ่นอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดเนาะครับที่ว่าเป็นหยังยังอยู่ไกลปานใดอยู่ไสเพิ่นก็คิดฮอดคิดถึงเพิ่นจังได้มาเนี่ยเพิ่นมาเพราะอีหยังครับที่เพิ่นมาเนี่ยพ่อก็ได้ถามไปสู่คนนั่นล่ะหมู่เจ้าอยู่ไกลปานใดเจ้าก็มาค่าน้ำมันรถน้ำมันเลี้ยไปกับที่ค่า 5,000 เนี่ยพ่อคือจังหนักใจนำเขาก็ว่าบ่เป็นหยังพ่ออย่าเว้าคำนั้นคือเขามาเนี่ยมาด้วยความเต็มใจด้วยความบังเอิญอย่างใดเขาอยากมาหอดมาถึงเขาอยากมาเห็นปู่ขาวบ่แม่นว่าพอชักชวนโทรให้เขามาเด้อมาเด้อเด้คือมันเป็นด้วยเหตุบังเอิญจำเป็นบางคนก็อยู่ไกลปานใดก็ฝันว่าปู่ไปนิมิตคำฝันเขาเขาก็อยากมาของอาจารย์นะครับอย่างอาจารย์เฮ็ดพิธีอย่างในส่วนตัวของอาจารย์คือที่พ่อแต่ก่อนหันมาเนาะครับคือพ่อก็บ่ได้ว่าไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มาเอาเครื่องล้างของขังบ่มาถอดเสื้อถอดแพร่ให้พ่อซักนั่นซักนี่เว้าง่ายๆสาธุอย่าว่าเว้าทุเรศแล้วก็บ่ได้ว่าปู่ย่าหมู่ยิ่งมาลงสาลีกอกลีกาถอดเสื้อถอดผ้าซักพ่อบ่มีบ่เคยมีแต่ว่าเว้าเลี้ยงมาเอาของค้าขายพ่อเฮ็ดให้เสริมดวงจังซี่เฮาก็บ่ได้ไปลุกล้ำอีหยังเขาแม่นบ่
มามันก็เป็นพวกหนวดหรือว่าล่องแผ่นท้องเจิมแผ่นท้องให้ในมือในตีนแค่นั้นเองที่นี่ลูกเต้าเล่าล้านต่างถิ่นต่างจังหวัดเอาไปใส่ไปหยังเขาก็ว่าโอ้ยพอเอ้ยกลับจากหน้ามือก็เป็นหลังมืออยู่นี่เสียคือมันก็บ่ได้เป็นการงมงายคืออยู่ในความเชื่อถือแต่ละบุคคลครับผู้ใดบ่เชื่อก็บ่ต้องมามาหาเชื่อมนุษย์ถ้าเอาไปแล้วมันบ่ดีขึ้นหรือว่ามันบ่เกิดประโยชน์ขึ้นพ่อแม่เอาไปลดน้ํามนต์นะพ่อก็เคยบอกว่าเอาไปแล้วถ้ามันบ่ดีขึ้นฟาดลงห่วยฟาดลงคลองบ่ต้องใส่ต่อไปพ่อก็สิยอมรับว่าตัวนั้นมันบ่ดีเอาถิ่มไปครับก็มีแค่นั้นเองเนาะครับทีนี้เลี้ยงเด็กๆลูกเต้าเล่าหลานอยู่ไกลปานใดเพิ่นก็หอบก็อุ้มมาหาห้องว่าได้รับได้นอนเอามาอยู่พุ่นทั้งชนทั้งระย่องกับมาการมันเฉลยความบังเอิญนี่ยังพอกับบองหูเฮากับว่าได้เห็ดอีหยังนางหนามากกับมาเป่าน้ำเป่าหยังให้มันกับบังเอิญเช้าอีดีอันนี้มันกับเป็นความเคารพนับถือเสียถือเนาะครับมันกับมีการเสียถือมาผู้นั้นก็ได้หูได้เห็นแล้วก็โอ้เอาไปหาเราเด้อเล่าเห็ดจะส่วนกับเช้าต่อปากเนาะครับตัวนี้ เฮ็ดได้พ่อก็บ่เคยว่าเอามาค่าย 5,000 ค่าย 6,000 บ่มีมาจากกระบี่ก็ค่าย24บาทมันพ่อรวยบ่เนี่ยล่ะพ่อก็อยากถามคือกันมันบ่พ่อรวยดอกไปซื้อถูกก็ได้แค่ฮอเดียวแล้วที่นี่มันก็เลยกลายเป็นว่ามันหันมาเว้าพอสิ่งที่บ่ดีเนาะแล้วที่นี่การที่ลูกศิษย์ลูกหาอาจจะถามอาจารย์เนาะมีโอกาสถามว่าถ้าอยากเบิ่งดวงจังซี่อยากเบิ่งดวงอยากเบิ่งดวงโทรมาได้บ่ก็ตัวนี้ทั้งที่ดีพ่อเองนั่นพ่ออยากว่าอยากให้มาด้วยตัวเองนะครับมาได้พ่อก็บ่เรียกร้องดอกเบิ่งให้ซื่อๆก็ได้เพราะว่าตัวนี้เฮาบ่ได้เบิ่งด้วยว่าเดาเอาเองหรือว่าบ่ได้ตั้งว่าสิเบิ่งเว้าไปตะเลิดตะเลยอย่างฉันบ่มีคือว่าพ่อก็เคารพนับถือธรรมของพ่อนี่เฮียนมาแต่ปู่ย่าตายายแต่พ่อแต่แม่ได้ถือทอดทอดมาเนาะคือว่าผู้ใดถือได้ปฏิบัติได้เฮาเฮ็ดหยังบ่พอดีมันก็ดีจริงๆแม่เคารพนับถือมาแต่พ่อแต่แม่เฮาตั้งแต่วันบรรลุพุ่นล่ะเนาะเมียนครับว่าซั่นญาติพี่น้องเฮาอยู่ภาคอีสานเฮาวันศีลวันพระออกพรรษาเข้าพรรษาเพิ่นสิเก็บดอกไม้ดอกไรแต่งกล่าวปู่ย่าตายายเฮ็ดหยังนี่ล่ะคนเฮาแต่ละภาคแต่ละบ้านมันก็มีความนับถือของไผของมันเนาะก็คือเป็นอย่างซั่นที่นี่ก็ให้พี่น้องพิจารณาเอาเองครับแล้วอาจารย์สมมุติว่าคนสิมาหาอาจารย์นี่อาจารย์มีมือที่ยกเว้นบ่แต่ว่าที่พ่อก็ได้เว้าไปเลยเด้ครับเบ้าซักเพิ่นมาเมื่อวานมาเห็นคนหลายเห็นเพิ่นก็รีบตนพ่อว่าลูกขึ้นก็เกียบแม่นลมเพราะว่ามันบ่ได้พักผ่อนบ่ได้กินข้าวกินหยังจังซี่มันก็การพักผ่อนก็บ่พอเนาะตัวนี้ก็มันก็บ่ได้มีความผิดจากแขกเพิ่นใดแม่นคือความผิดอยู่น้ําผมเองน้ําพ่อแม่เองครับเฮาเห็นพี่น้องต่างถิ่นต่างจังหวัดมาเพิ่นเสียเวลมเมล่าเสียค่าน้ําหมอกน้ํามันมาเฮาก็อยากให้เพิ่นดีให้เพิ่นแล้วได้เดินทางกลับครับพ่อก็สู้ให้แม่นบ่ล่ะครับบางคนก็บ่มี24บาทก็ใส่แต่พ่อค่าคู่ค่าค่ายใส่ขัน12บาทก็มีจักปีจักเดือนยังสิได้พ่อถงก็ให้คิดเอาFC ทุกมองทุกบอนก็คิดเอาเด้อยังอาจารย์สิบ่เบิ่งให้บ่เฮ็ดอีหยังให้คือวันพระคือวันพระบัดนี้มาพ่อมาบอกเมื่อวานนี่ให้เบ้าซักเพิ่นบอกให้ FC เพิ่นให้ฮู้พ่อสิเบิ่งตะวันเสาร์อาทิตย์ต่อไป2มื้อต่อไปบ่ต่อไปมันให้มีเวลาพักผ่อนเนี่ยมันก็ย่ําแย่เนาะมันก็อ่อนเนี่ยเพียแรงลงเด้ทีนี้เมื่อกี้ FC ถามมาว่าอาจารย์เปิดโศกเปิดดวงให้ได้บ่กันแม่นได้
ขันแม่นอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดจังซี่มาบ่ได้มันยากนำค่ารถค่าเรือครับนำการนำงานกะสิไล่เบิ่งให้ถ้าว่าดวงเฮามันไปตกอีหยังตกอันใดเสวยอันใดตกอันใดเสวยอายุถ้ามาบ่ได้มันมีเครื่องแต่งทรงให้เขาแนวใดแน่พ่อก็สิบอกไปถ้าบางคนเพิ่นบ่มีเงินมีทองก็พอเฮ็ดให้เองก็ได้ขอให้ดาเพิ่นทรงซื้อเขาเองมาสิมาดำมีที่ก็สิได้สวดทรงญาติน้ำทรงให้เจ้ากรรมนายเวรให้เขาได้รับรู้รับทราบให้ให้สิ่งที่บ่ดับบ่ดีได้หลุดพ้นจากตัวเขาไปเฮ็ดให้ไปหลายๆคนเขาก็ว่าดีขึ้นหลายยังที่นะเขาก็เลยขอร้องอย่างเฮ็ดให้แต่ว่าพ่อเองก็บ่ได้ว่าจะของเจงจะของบรรลุดอกกับคนธรรมดาแต่ว่าพอเฮ็ดไปมันคำเพิ่นก็ได้นับถือสุมองอยู่เด้ครับแน่บ่พอหายมันก็หายอย่างเสียก็หรือสิเป็นน้ำบุญบารมีปูปูขาวปูขาวแท้ๆไปซอยเฮ้ยอมน้ำบ่เวซื้อมันก็เช่าก็มีก็ยังสิวางได้อาจสิบ่ทุกคนเด้เนาะอาจารย์ครับมันก็บ่ได้ว่า100คนนี่สิดีจัก90จังซี่กับมันเป็นไปบ่ได้ดอกครับผม10คนก็สิดีแน่จัก6คนหรือจัก7คนเนาะครับบางคนคือพ่อเองพ่อก็เคยบอกถ้าเป็นโรคประจําตัวต้องไปโรงพยาบาลไปร่วมแพทย์เพราะว่าพ่อบ่ได้เรียนมาทางนั้นตัวนี้ที่พ่อเรียนมาคือเรียนมาทางไสยศาสตร์ทางไสยศาสตร์ไอ้ที่เพิ่นถามนี่บ่แม่นหยังเลยอาจารย์อะหยังงวดที่แล้วนี่14เห็นก็กายเห็นเนาะเห็นแต่บ่มีปัญญาเอานี่แม่ที่ปู่เพิ่นก็ย้ำแล้วย้ำอีกนั่นล่ะเพิ่นทั้งห้องทั้งให้พ่อหยังเพิ่นก็บอกว่าลูกย่านตาลูกตาหลานเอาบ่เปลี่ยนอีกเด้อเพิ่นก็บอกว่าไปแล้วขึ้นไปสูงๆก็ลงมาได้ลูกเด้อขึ้นไปแล้วก็ลงมาครับแต่คนไทยเฮาบ่เข้าใจพ่ออ่านบ่ได้แปลบ่ออกดอกอีหยังเนาะขึ้นไปสูงๆแล้วก็ลงมานี่คือเพิ่นเฮ็ดแนวทางให้ลูกเต้าเล่าหลานแล้วแต่หัวเฮาบ่ทันเพิ่นคือขึ้นไปแล้วก็ลงขึ้นไปแล้วก็ลงมาทางเก่าคือเพิ่นเอาโตเป็นรางขึ้นไปไว้บนครับครับเพิ่นให้เอาโตบนลงมาเป็นรางนั่นมันถูกแล้วหมู่เจ้าคิดบ่ออกซื่อๆตอนลงก็จะโดดลงเพิ่นมาแม่นลงก็บ่ให้โดดลงให้ลงดีๆได้ลูกนั่นแหละที่เพิ่นถามนี่แหละเพิ่นว่าอย่างผมว่า14แน่มีเห็นแต่ว่าบ่มีปัญญาเอาก็เลยอยากให้อาจารย์เปิดโศกเปิดดวงแต่ว่างวดนี้ครับว่า FC ทุ่งหม่องดุกบอนอย่างฮู้ว่าเพิ่นนิมิตคำขวัญพอยังการนิมิตอยู่ครับนิมิตแล้วล่ะแต่เพิ่นก็ยังย้ำว่าให้รออีกแค่2มื้อก่อนก็ยังสิล่ะยังพอยังว่าพอเองพอบ่ฮู้ครับถ้าเพิ่นไปบอกไปนิมิตคำขวัญว่าถ้ามีลูกเต้าเล่าหลานญาติพี่น้องมาต่างถิ่นต่างจังหวัดกูให้มึงตัวนี้เด้อมึงบอกเขาแน่ซั่นพ่อก็จังสิฮู้บอกได้บ่แม่นว่าคิดอยากได้อยากดีก็บอกไปห้องอากพุ่นน้ำทางน้ำทงเขาก็ว่าพี่บ้าสันติเขาจะเอาพ่อไปมาสีมหาโพธิ์สันตัวครับผมนี่พ่อก็ว่าพ่อขอด้วยบุญบารมีปู่เพิ่นครับอยู่ในสถานที่มองนี่ก็ในตำบลเฮาเพิ่นก็สักการะบูชาเคารพนับถือปู่ย่างคักเด้ก็คือที่นี่แค่นั้นล่ะเด้อครับนี่ๆก็รอเดี๋ยวไอ้อย่างที่ให้อาจารย์เบิ่งดวงเบิ่งหยังให้นี่เสียค่าค่ายหลายปานใดครับก็บ่มีอีหลีก็มีแต่ดอกไม้กับถูกเป็นไปได้อยากให้มาด้วยเจ้าของเองครับเป็นไปได้ก็อยากให้มาด้วยเจ้าของครับเพราะว่าถ้ามันมีหยังบ่ดีหรือว่ามันจังใดหาบางคนแบบว่าคันที่โทรมาคันเบิ่งแล้วสิให้เปิดดวงก็จักพอสิเปิดจังได๋เฮาต้องลงในหัวในหยังให้เพิ่นนี่นะครับมันจังเปิดได้จังซี่หรือบ่ก็ให้เพิ่นมาก็มาเอาของไปจังซี่จังสิได้ครับเพราะว่าคนอยู่พุ่นฮะบางคนมันจําเป็นอีหลีคืออยู่เมืองนอกนี่เพิ่นก็ส่งแต่ซื้อมาก็มันมีหยังแน่สิแก้แบบใดก็แต่งให้เพื่อนแก่ให้เพื่อนไปครับก็ฮู้สึกว่าดีอยู่เด้อ๋อครับเป็นจังซั่นฉะนั้นท่านผู้ชม